This is why podcast. عبادنا زهادنا والصالحون من السلف أقوالهم تسمو بنا هي خير زاد للخلف وبصائر بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد พี่น้องผู้ร่วมศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักและเคารพทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ในรายการวิถีซะลัฟนะครับเรายังคงอยู่ต่อเนื่องกับบรรดายุคซะลัฟของเราในรุ่นตะบีอีนนะครับบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงการันตีว่าพวกเขาเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยแล้วก็อัลลอฮ์ก็ยังทรงบอกต่ออีกว่าผู้ใดก็ตามที่เจริญรอยตามแนวทางพวกเขาพระองค์ก็จะทรงพอพระทัยด้วยฉะนั้นนะครับในวันนี้จุดประสงค์ของเราหลักในการศึกษาชีวประวัติของบรรดาซะลัฟของเราจากรุ่นตะบีอีนหรือว่ารุ่นบรรดาซอฮาบะห์นะครับเรามีจุดประสงค์อยู่1 2ประการนะครับประการสำคัญก็คือเราจะทำอย่างไรให้เหมือนกับพวกเขาเพื่อที่จะได้มาซึ่งความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ประการถัดมาก็คือพวกเขามีชีวิตอยู่อย่างไรพวกเขามีแบบแผนในการประกอบคุณงามความดีอย่างไรเผื่อว่าเราจะได้ปฏิบัติตามพวกเขาและก็จะได้มาซึ่งความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับพี่น้องครับการใช้ชีวิตกับบรรดาซะลัฟของเรานะครับผ่านการศึกษาชีวประวัตินะครับเป็นสิ่งที่มีความสุขมากนะครับแล้วก็เป็นเวลาที่ทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรครับอิ่มเอิบไปด้วยกับความสุขกับความอะไรครับความปลื้มใจแล้วก็นำมาซึ่งการปฏิบัติตามแนวทางของพวกเขานะครับบุคคลเหล่านี้สมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นบุคคลที่เราควรให้การเคารพนับถือและก็ยึดถือเป็นแบบอย่างนะครับในการเดินทางไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับสำหรับซะลัฟวันนี้ที่เราจะพูดถึงท่านที่เราจะได้ศึกษาถึงชีวประวัติของท่านจะได้ศึกษาถึงการประกอบคุณงามความดีการประกอบอิบาดะห์การยำเกรงของท่านที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเป็นอย่างไรนะครับท่านก็คือท่านซุฟยานอัสซอรีพี่น้องครับท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับท่านเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่มีความรู้อันกว้างขวางแห่งยุคซะลัฟนะครับในรุ่นตะบีอีนท่านอัสซุฟยานอัสซอรีนะครับท่านเป็นอิหม่ามที่ถือว่าเป็นไข่มุกแห่งกาลเวลาเป็นเพชรพลอยแห่งยุคของท่านนะครับเป็นผู้รู้ที่มีความปราดเปรื่องในหลักการศาสนาในโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิชาการอัลฮะดีษนะครับท่านเป็นที่ถูกกล่าวขานถึงความรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิชาอัลฮะดีษนะครับท่านเป็นผู้รู้ที่คนในยุคท่านปฏิบัติตามเรียนแบบท่านในเรื่องของคุณงามความดีท่านเป็นซัยยิดุนมินซาดาติลอุลามาอิลอามิลินท่านเป็นนายแห่งบรรดาผู้รู้ควบคู่การปฏิบัตินะครับท่านเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่เคร่งครัดในหลักการศาสนาและก็ขยันขันแข็งในการประกอบอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเป็นผู้รู้แห่งนครอัลกูฟะนะครับท่านเป็นบรรดาหนึ่งในบรรดาอาจารย์ที่สอนประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับผู้คนในยุคของท่านท่านมาจากครอบครัวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความดีงามความรู้และความประเสริฐ
เนื่องจากบิดาของท่านนะครับเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่ได้รับการเคารพนับถือเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาอัลฮะดีษนะครับท่านบรรดาพี่น้องของท่านเองนะครับก็เป็นเหล่าบรรดาผู้รู้ที่ได้รับการยอมรับจากนักวิชาการด้วยกันขออัลลอฮ์ทรงเมตตาท่านซุฟยานอัสซอรีขออัลลอฮ์ทรงเมตตาบิดามารดาของท่านตลอดจนครอบครัวของท่านพี่น้องครับนี่คือท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับการศึกษาถึงชีวประวัติของท่านซุฟยานอัสซอรีในฐานะเป็นผู้รู้คนหนึ่งที่อยู่ในยุคซะลัฟซึ่งท่านเองก็เป็นซะลัฟของเรานะครับที่สมควรยิ่งที่เราจะได้ศึกษาถึงชีวประวัติของท่านเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงสภาพการประกอบอิบาดะห์ของท่านว่าทำอย่างไรท่านได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ท่านได้เป็นบุคคลที่ถูกนำเอามาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับแล้วก็ได้รับการการันตีจากบรรดาผู้รู้ในยุคเดียวกันนะครับว่าท่านเป็นหนึ่งในซะลัฟที่คนรุ่นหลังสมควรอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติตามเรียนแบบในการประกอบอิบาดะห์ของท่านนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาเราจะได้ศึกษาถึงชีวประวัติของท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับเราเองก็จะพยายามค้นหาข้อมูลที่มีแหล่งน่าเชื่อถือนะครับค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับวิถีซะลัฟเราจะนำเสนอซะลัฟแต่ละท่านนะครับข้อมูลที่เราจะนำเสนอนั้นล้วนแล้วเป็นข้อมูลที่ได้รับการอ้างเอามาจากแหล่งอ้างอิงที่ทุกคนเชื่อถือนะครับและก็ได้รับการรับรองจากบรรดานักวิชาการนะครับมีที่มาที่ไปนะครับไม่ได้แต่งขึ้นเองพี่น้องที่รักทุกท่านครับ เราจะนำจากชีวประวัติของท่านซุฟยานอัสซอรีซึ่งเป็นเรื่องราวที่จะทำให้เพิ่มพลังความต้องการในความเป็นผู้ศรัทธาเก็บบรรดาผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับและก็เรื่องราวเหล่านี้นะครับเราจะมีจุดประสงค์ไว้เพื่อกระตุ้นต่อมแห่งความตั้งใจในการประกอบคุณงามความดีถวายความสวามิภักดิ์แก่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็เราจะศึกษาถึงชีวประวัติของท่านซุฟยานอัสซอรีที่ทำให้เราในฐานะผู้ศรัทธาเกิดความรู้สึกมักเล็กมักน้อยนะครับกับโลกดุนยาใบนี้นะครับและก็จะให้เราได้รู้จักถึงแก่นแท้ของความยำเกรงที่แท้จริงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในมิติของท่านซุฟยานอัสซอรีพี่น้องครับท่านซุฟยานอัสซอรีนอกจากจะเป็นผู้รู้แล้วนะครับท่านยังเป็นผู้รู้ที่เป็นผู้นำด้านการเป็นผู้รู้ที่ควบคู่กับการปฏิบัติแล้วก็ยังมีความกล้าหาญในการประกาศสัจธรรมแก่ผู้คนนะครับโดยที่ท่านไม่เกรงกลัวบุคคลใดนะครับในวิถีทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับท่านอัลคอตีบอบูบักรอัลคอตีบนะครับได้กล่าวถึงท่านอิหม่ามซุฟยานอัสซอรีไว้ว่าท่านเป็นหนึ่งในบรรดาผู้รู้แห่งมุสลิมท่านเป็นหนึ่งในบรรดานักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงแห่งโลกมุสลิมท่านเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ทำให้ผู้คนเข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับนะครับถึงความรู้ของท่านได้รับการยอมรับถึงความซื่อสัตย์ในการเผยแพร่ความรู้ในการเผยแพร่สัจธรรมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับยุสตักนาอันตัสกียติคือไม่จำเป็นต้องพูดถึงความดีงามของท่านเยอะๆนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยได้รับการรับรองจากบรรดานักวิชาการเยอะมากนะครับถึงความรู้ของท่านถึงความปราณีตละเอียดอ่อนในวิชาความรู้นะครับถึงความจำอันแม่นยำของท่านถึงความรอบรู้ของท่านถึงความหนักแน่นในวิชาการของท่านถึงความสมถะความเคร่งครัดในหลักการศาสนาของท่านนะครับนั่นเป็นคำพูดของท่านอัลคอตีบอบูบักรอัลคอตีบถึงท่านซุฟยานอัสซอรีท่านอิบนุมะฮดีนะครับได้กล่าวถึงท่านซุฟยานอัสซอรีว่าอย่างนี้นะครับคำพูดของนักวิชาการแต่ละท่านจะทำให้เรารู้จักถ
ถึงซุฟยานอัสซอรีในฐานะซะลัฟคนหนึ่งของเราเป็นอย่างดีนะครับต่อไปนี้เมื่อเราได้ยินชื่อคำว่าซุฟยานอัสซอรีเราก็จะนึกภาพออกนะครับว่าท่านเป็นซะลัฟคนหนึ่งที่เราควรแก่การเรียนแบบท่านนะครับในเรื่องของการเป็นบ่าวที่ดีต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อิบนุมะฮดีนะครับได้กล่าวถึงท่านซุฟยานอัสซอรีไว้ว่ามาคุณตุอักดิรุอันอังบุระอิลาซุฟยานะอิสติฮยาอันวะฮัยบะตันมินฉันไม่เคยที่จะกล้าสบตาตรงๆถึงท่านซุฟยานอัสซอรีเพราะความเขินอายและความเกรงขามอัลลอฮฺอักบัรฉันไม่เคยที่จะกล้าสบตามองท่านซุฟยานอัสซอรีแบบจดจ่อนะครับเพราะว่าเกรงขามท่านแล้วก็เขินจากท่านนี่คือความน่าเกรงขามของผู้รู้ของท่านซุฟยานอัสซอรีที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาอย่างท่านอิบนุมะฮดีไม่กล้าที่จะสบตามองนะครับเพราะว่าเขินแล้วก็เกรงขามนะครับนี่ความเป็นผู้รู้ของท่านซุฟยานอัสซอรีในฐานะเป็นซะลัฟคนหนึ่งของเรานะครับแสดงว่าการทำตัวให้น่าเกรงขามนะครับคนเราเมื่อมีอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประกอบคุณงามความดีเคร่งครัดในการประกอบอิบาดะห์มีความยำเกรงอย่างแท้จริงนะครับผลที่เกิดมาก็คือทำให้ผู้คนรอบข้างเกรงขามนะครับนั่นเป็นลักษณะของผู้รู้ที่ความรู้ของเขายังประโยชน์แก่คนรอบข้างจริงๆนะครับด้วยนี้เองซะลัฟท่านหนึ่งนะครับกะมากอละบะอ์ดุซะลัฟสาเหตุที่อิบนุมะฮดีไม่สามารถไม่กล้าที่จะมองซุฟยานอัสซอรีแบบตรงๆเนื่องจากว่าเขินอายและก็เกรงขามเนี่ยท่านซะลัฟท่านหนึ่งนะครับได้กล่าวไว้ว่ากอละบะอ์ดุซะลัฟอะลากอดริมะฮับบะติกะลิลลาฮิอัซซะวะญัลยุฮิบบุกัลคอลกวะอะลากอดริคัชยะติกะมินัลลอฮิอัซซะวะญัลยะฮาบุกัลคอลกวะอะลากอดริชิฆาลิกะบิลลาฮิอัซซะวะญัลตุชฆัลอัลคอลกبأشغالك سبحان الله سبحان الله ซะลัฟท่านนี้นะครับได้บอกไว้ว่าท่านรักอัลลอฮ์มากเท่าไหร่ผู้คนก็จะรักท่านมากเท่านั้นท่านยำเกรงสำรวมตนต่ออัลลอฮ์เพียงใดผู้คนก็จะให้ความเกรงขามกับท่านเท่านั้นท่านยุ่งอยู่กับอัลลอฮ์ยุ่งอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ยุ่งอยู่กับการประกอบคุณงามความดีเพื่อแสดงความสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์มากเท่าไรผู้คนก็จะยุ่งอยู่กับกิจการในเรื่องราวของท่านพูดคุยถึงท่านเล่าขานถึงท่านกล่าวถึงท่านรำลึกถึงท่านมากเท่านั้นซุบฮานัลลอฮ์นี่เป็นคำพูดของซะลัฟท่านหนึ่งนะครับที่ชี้ให้เห็นถึงความน่าเกรงขามของคนคนหนึ่งว่าคนคนหนึ่งจะน่าเกรงขามจะน่ายกย่องจะน่าเป็นที่รักของผู้คนได้ก็ต่อเมื่อเขารักอัลลอฮ์จริงเขารักอัลลอฮ์มากเท่าไหร่อัลลอฮ์ก็จะให้มนุษย์รักเขาเท่านั้นเขาเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สำรวมตนต่ออัลลอฮ์มากเท่าไหร่อัลลอฮ์ก็จะให้มนุษย์ผู้คนต่างๆเกรงขามเขามากเท่านั้นเขายุ่งอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่กับการประกอบคุณงามความดีต่ออัลลอฮ์อยู่กับการแสดงความสวามิภักดิ์ผ่านการประกอบคุณงามความดีต่างๆมากมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้คนเขาจะยุ่งอยู่กับการพูดถึงความดีของเขาพูดถึงเขากล่าวขานเขาในสิ่งที่ดีงามนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นบ่าวที่แท้จริงในวิถีซะลัฟนะครับอย่างที่ท่านซะลัฟท่านนี้ได้บอกไว้ด้วยเหตุนี้เองท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับลูกศิษย์ลูกหาของท่านผู้คนรอบข้างท่านจะเกรงขามท่านจะรักท่านและก็จะเกรงขามอันเนื่องมาจากนี่นะครับอันเนื่องมาจากท่านมีความรักกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายำเกรงและสำรวมตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่เราจะได้เห็นอินชาอัลลอฮ์ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับเราจะได้เห็นถึงการประกอบอิบาดะห์และความยำเกรงของท่านซุฟยานอัสซอรีที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักทุกท่านครับนี่คือสรุปย่อๆชีวประวัติของท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับ
เป็นความรู้ที่เราสมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องศึกษาและก็ให้บรรดาลูกหลานของเราได้ศึกษานิสิตนักศึกษาในรั้วโรงเรียนระดับประถมระดับมัธยมหรือว่าที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก็ตามนะครับสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงเชื้อประวัติของสลัฟของเราเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความรักต่อพวกเขาและก็เมื่อรักพวกเขาเนี่ยเราก็จะเรียนแบบพอเรียนแบบเนี่ยเราก็จะได้ประสบความสำเร็จเหมือนกับที่พวกเขาประสบความสำเร็จพี่น้องครับเรามาดูรายละเอียดถึงชีวประวัติของท่านซูฟียานอัสซอรีไปพร้อมๆกันนะครับหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับว่าเราจะได้ปฏิบัติตัวเหมือนกับสลัฟท่านนี้นะครับหวังความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับชื่อของท่านซูฟียานอัสซอรีชื่อของท่านชื่อเต็มๆนะครับต้นสายตระกูลของท่านมาจากใดเรามาศึกษาพร้อมๆกันนะครับท่านซุฟยานนะครับชื่อของท่านมีนามว่าซุฟยานอิบนุซะอีดอิบนุมัสรุกอิบนุราฟิอิบนุอับดุลลาห์อิบนุมอฮิบะอิบนุอาบีอับดุลลาห์นะครับท่านซุฟยานเป็นลูกของท่านซะอีดท่านซะอีดเป็นลูกของท่านมัสรุกท่านมัสรุกเป็นลูกของท่านราฟิลูกของท่านอับดุลลาห์ลูกของท่านมอฮิบะลูกของท่านอาบีอับดุลลาห์นะครับบิดาของท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับเป็นหนึ่งในนักวิชาการด้านหะดีษที่ได้รับความน่าเชื่อถืออย่างมากนะครับจากนักวิชาการด้านหะดีษนี่คือเป็นชื่อของท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับท่านซุฟยานลูกของท่านซะอีดลูกของท่านมัสรุกลูกของท่านรอฟิอ์พี่น้องครับเรามาดูการกำเนิดเกิดของท่านซุฟยานอัสซอรีพร้อมๆกันนะครับนักวิชาการกล่าวว่าท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อปีฮิจรัสศักราชที่97นะครับลุบิดาของท่านนะครับเป็นนักวิชาการด้านหะดีษเป็นมุฮัดดิษเป็นนักวิชาการด้านหะดีษนะครับชื่อว่าท่านซะอีดอิบนุมัสรุกอัสซอรีท่านบิดาของท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับเป็นหนึ่งในสานุศิษย์ของท่านอิหม่ามอัชชะอบีซึ่งเราได้ศึกษาถึงชีวประวัติของท่านไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสานุศิษย์ของท่านไคซามะอิบนุอับดุรเราะห์มานนะครับบิดาของท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับเป็นหนึ่งในนักวิชาการด้านหะดีษที่ได้รับการน่าเชื่อถือได้รับการเคารพเชื่อถือจากบรรดานักวิชาการนะครับแห่งเมืองกูฟะนะครับแล้วก็บิดาของท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในบรรดาตะบีอีนรุ่นเล็กนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับอิหม่าม6ท่านที่รวบรวมหนังสือที่รวบรวมหะดีษนะครับก็คือมีอิหม่ามอัลบุคอรีซึ่งเรารู้จักท่านดีนะครับอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอบูดาวูดอิหม่ามอัตติรมิซีอิหม่ามนะซาอีแล้วก็ท่านอิหม่ามอิบนุมาจาห์ได้นําหะดีษที่มีท่านที่มีพ่อของท่านซุฟยานอัสซอรีลงไปในหะดีษหนังสือหะดีษของท่านนะครับหมายถึงว่าอิหม่าม6ท่านอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอบูดาวูดอิหม่ามอัตติรมิซีอิหม่ามนะซาอีแล้วก็อิหม่ามอิบนุมาจาห์นะครับอิหม่ามทั้ง6นี้นะครับนำหะดีษที่มีบิดาของท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับลงไปในหนังสือที่บันทึกหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของท่านด้วยทั้ง6ท่านนะครับฉะนั้นเราจะได้ยินชื่อของท่านซุฟยานอัสซอรีท่านบิดาของท่านซุฟยานอัสซอรีในหนังสือทั้ง6เล่มนะครับอัลบุคอรีมุสลิมอบูดาวูดอัตติรมิซีอันนะซาอีแล้วก็อิบนุมาจาห์นะครับขออัลเลาะห์ทรงเมตตานักวิชาการซะลัฟของเราทุกท่านครับพี่น้องครับหนึ่งในลูกศิษย์ลูกหาของท่านซะอีดนะครับของท่านซะอีดอิบนุมัสรุกอัสซอรีนะครับบิดาของท่านอิหม่ามซุฟยานอัสซอรีก็คือลูกชายของท่านเองนะครับลูกชายของท่านเองนะครับเป็นลูกศิษย์ของพ่อนะครับก็คือท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับเป็นลูกศิษย์เป็นผู้ที่รับหะดีษตกทอดมาจากพ่อของท่านอีกทีนะครับถ่ายทอดหะดีษได้รับการถ่ายทอดหะดีษแล้วก็รับการประสิทธิ์ประสาทความรู้ด้านวิชาการศาสนาจากบิดาของตนนะครับก็คือท่านซะอีดอิบนุมัสรุกอัสซอรีนะครับนอกเหนือจากนี้บิดาของท่านซุฟยานอัสซอรียังมีลูกศิษย์ลูกหาที่มีชื่อเสียงโด่งดังและก็เป็นที่กล่าวขานและก็เป็นสลัฟของเรานะครับเยอะแยะมากมาย
นอกจากนั้นก็ยังมีท่านอุมัรท่านมุบารักท่านชุอบะห์อิบนุลฮัจญาจซึ่งเราได้ศึกษาถึงชีวประวัติของท่านชุอบะห์ไปแล้วนะครับแล้วก็นักวิชาการอื่นๆอีกมากมายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาได้รับการถ่ายทอดหะดีษและก็วิชาความรู้ด้านศาสนาจากบิดาของท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับพี่น้องครับเรามาดูสถานที่พักอาศัยหรือว่าพื้นที่ที่ใช้ชีวิตอยู่ของท่านอิหม่ามซุฟยานอัสซอรีมาศึกษาถึงว่าท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ใดบ้างพี่น้องครับนักวิชาการกล่าวว่าท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับได้ถือกำเนิดในสมัยการปกครองการเป็นคอลิฟะห์ของท่านสุไลมานอิบนุอับดุลมาลิกนะครับซึ่งท่านถือกำเนิดที่เมืองกูฟะห์นะครับท่านอบูนาอิมบอกว่าท่านซุฟยานได้เดินทางออกจากหมายถึงว่าอพยพออกจากเมืองกูฟะห์นะครับตั้งแต่ฮิจรัตศักราชที่155นะครับและก็หลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้กลับเข้าสู่เมืองกูฟะห์อีกเลยนะครับพี่น้องครับประการถัดมาเรามาศึกษาพร้อมๆกันนะครับถึงคำพูดของนักวิชาการถึงท่านซุฟยานอัสซอรีเรามาดูคำชื่นชมการรับรองสถานะความเป็นผู้รู้ของท่านซุฟยานอัสซอรีของนักวิชาการกันนะครับว่านักวิชาการแต่ละท่านพูดถึงท่านซุฟยานอัสซอรีว่าอย่างไรบ้างพี่น้องที่รักทุกท่านครับท่านวากีอะเป็นหนึ่งในนักวิชาการนะครับท่านวากีอะกล่าวว่าแคนาซุฟยานุบะฮรอแคนาซุฟยานุบะฮรอท่านซุฟยานเป็นทะเลสุบฮานัลลอฮ์เป็นการเปรียบเทียบถึงความรู้ของท่านซุฟยานอัสซอรีแคนาซุฟยานุบะฮรอท่านซุฟยานเปรียบเสมือนท้องทะเลท้องทะเลนี้มีขนาดกว้างขวางมากใช่ไหมครับมองสุดสายตานะครับมองสุดลูกหูลูกตาเลยฉะนั้นความรู้ของท่านซุฟยานอัสซอรีที่ท่านมีอย่างกว้างขวางกว้างไพศาลมากเหมือนกับท้องทะเลนะครับท่านมีความรับรู้มากนะครับนั่นเป็นคำรับรองของท่านวากีอะถึงความรู้ของท่านซุฟยานอัสซอรีมาดูอีกคำพูดหนึ่งนะครับท่านอิหม่ามอัลอาวซาอีนะครับหนึ่งในซะลัฟของเราเช่นกันท่านได้พูดถึงท่านซุฟยานอัสซอรีไว้ว่าลัมยับกะมันตัจตะมิอعليه الأمة بالرضا والصحة إلا سفيان ท่านอิหม่ามอัลอาวซาอีบอกว่าในขณะนี้ไม่มีใครหลงเหลืออีกแล้วที่อุมมะห์ประชาชาติอิสลามยอมรับแล้วก็พอใจยอมรับความถูกต้องถึงความรู้แล้วก็ยอมพอใจในตัวของเขามากไปกว่าท่านซุฟยานอีกแล้วหมายถึงว่าไม่มีผู้รู้อีกแล้วที่บรรดานักวิชาการด้วยกันยอมรับถึงความเป็นผู้รู้ที่แท้จริงแล้วก็ยอมรับถึงความเป็นตัวนักวิชาการเองนะครับมากไปกว่าท่านซุฟยานอัสซอรีอีกแล้วซุบฮานัลลอฮ์นั่นเป็นคำพูดของท่านอิหม่ามอัลอาวซาอีที่ต้องการชี้แจงให้เราทราบไว้ว่าท่านซุฟยานอัสซอรีเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการทุกคนนะครับทั้งในเรื่องของตัวของท่านเองการปฏิบัติการความรู้ของท่านที่ควบคู่กับการปฏิบัติแล้วทั้งในเรื่องของความถูกต้องของความรับของความรู้ของท่านนะครับนั่นหมายถึงว่านักวิชาการบางท่านก็อาจจะมีความรู้แต่อาจจะไม่ถูกต้องก็มีแต่สำหรับท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับความรู้ของท่านนะครับจะถูกต้องที่ท่านนำมาเผยแพร่แก่ผู้คนนะครับเป็นความรู้ที่ถูกต้องได้รับการรับรองได้รับการยอมรับแล้วก็ท่านได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างมากนะครับจากในหมู่นักวิชาการด้วยกันพี่น้องครับเรามาดูอีกคำพูดหนึ่งของนักวิชาการที่พูดถึงท่านซุฟยานอัสซอรีนะครับนั่นก็คือเป็นคำพูดของท่านอิบนุอัลมุบารักท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมุบารักนะครับได้พูดถึงท่านซุฟยานอัสซอรีไว้ว่าลาอะลามุอะลาวัจฮิลอัรฎิอะลามุมินซุฟยานฉันไม่รู้ว่าบนโลกใบนี้มีใครที่จะมีความรู้มากไปกว่าท่านซุฟยานอัสซอรีอีกแล้วซุบฮานัลลอฮ์ฉันไม่มีความรู้ฉันไม่รู้ว่าจะมีใครที่มีความรู้มากไปกว่าท่านซุฟยานอัสซอรีอีกแล้วนี่เป็นคำการันตีเป็นคำยืนยันและก็เป็นการรับรองความรู้ของท่านซุฟยานอัสซอรีจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุลมุบารักซึ่งท่านเองก็เป็นหนึ่งในนักวิชาการ
แล้วก็เป็นซาลัฟของเราที่เราได้ศึกษาถึงเชื่อประวัติของท่านอินชาอัลลอฮ์อันใกล้นี้นะครับได้พูดถึงการยอมรับของท่านซุฟยานอัสซอรีพี่น้องครับหมดเวลาแล้วพบกันในโอกาสหน้าอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาเราจะมาศึกษาต่อถึงเชื้อประวัติของท่านซุฟยานอัสซอรีสำหรับวันนี้อัลบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุعبادنا زهادنا والصالحون من السلف أقوالهم تسمو بنا هي خير زاد للخلف وبصائر في هديها تحيا القلوبThank you for listening.